สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนค่ะอบไก่เฮิร์นนะไก่เหนียวนะคะแล้วก็ไส้กรอกที่เป็นไส้อั่วเหตุที่ต้องอบเพราะว่าคุณเลมโบซื้อไอศครีมมา4-5อันไม่มีตู้แช่ใส่ค่ะเดี๋ยวไปดูว่าพ่อเขาตุนอะไรบ้างผักกาดหอมเองก็นักตุนเหมือนกันจ้ะแต่ตอนนี้ขอเอาไก่และไส้กรอกจัดจานก่อนนะจ๊ะคุณแลมโบจะทานไส้กรอกกับมันฝรั่งบดนะคะแต่ว่าผักกาดหอมจะทานไก่กับข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวคือคริสปี้ริสมันฝรั่งบดคือโพทอติสมูดยะคุณเลมโบบอกว่าวอตชอคูดบอกว่าถ่ายรูปอะไรเฟดิดมอดแอนด์สกลิงนี่ค่ะค่ะจัดใส่จานแล้วเรียบร้อยค่ะหอมมากสกาเรากับโพทอติสมูดคุณเลมโบจะทำมันฝรั่งบดค่ะแต่ว่าเป็นผงสำเร็จมาแล้วนะคะข้าวจีก็มีค่ะข้าวจีทาไข่จ้าแกงส้มเปลือกแตงโมกุ้งปลาทูก็ยังเหลือจ้ะคุณเลมโบทำมันฝรั่งบดนะคะแค่เขาเทผงลงไปในน้ำอุ่นค่ะผงมันฝรั่งโพโตติสมูสค่ะคุณเลมโบจะทานกับไส้กรอกนะคะเฮ้ยมือบังอะพ่อนี่แหละค่ะแกก็ใส่ผงบักกอดยาเยอะแต่กอดทักกะนี่นะคะโพโตติสมูสช็อกโกแลตมาคุยแกบอกว่าเดี๋ยวจะใส่ผงรสดีอีกนิดนึงเป็นเงาเนาะจ้ะอย่าแค่เติมน้ำอุ่นน้ำร้อนเข้าไปคนๆเหมือนข้าวโอ๊ตเด็กเลยค่ะแอบซองตู้แช่งคุณเลมโบนะคะกี่ชั้นนะนี่ก็คืออัดแน่นนะเป็นพวกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์บ้านสัตว์ป่าอาหารทุกอย่างเลยค่ะนี่ค่ะไอศครีมที่แกซื้อมาเราจะหาที่ไว้ไม่ได้นี่ทั้งหมด6อันนะคะไอศครีมก็เลยผักกาดหอมก็เลยเอาไก่ออกอันนี้ชั้นนับดูเนาะชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ห้าหกเจ็ดค่ะตอนนี้แกก็กำลังนุ่นอันนั้นชั้นบนนั้นเป็นแผนกที่อาหารหรือว่าเป็นพวกของกระป๋องอะไรที่มันของแกนะคะแล้วก็มาตู้เย็นนะคะตู้เย็นก็แผนกของแม่บ้านนี่แหละค่ะเนี่ยนะคะดูค่ะชั้นบนนี่ก็เป็นอู้จิปาถะค่ะอ่านไม่หวาดไม่ไหวเพราะว่าบางอย่างผักกาดหอมก็ไม่ค่อยรู้กับแกซื้อเยอะมาก2ชั้นอ่ะ1 2นะคะ3นี่ก็ยังมีเครื่องไก่อีกนะ3แผนกนี้อันนี้ก็แผนกที่4นะคะ5นี่เป็นของผักกาดหอมนะคะอันนี้เป็นน้ำยาปักใต้นะคะน้ำยาปลาทูน่าผักกาดหอมทําแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปนะคะมาดูนี้นะคะอ๋ออันนี้ผักกาดหอมผัดเนื้อบดนะคะให้แกไปทานกับข้าวที่ทำงานแต่นี่เหลือไว้นิดนึง
ดูนะคะคุณเลมโบกลับจากทำงานมาเขาก็จะเอามาให้นี่เป็นของฟรีนะที่เพื่อนเขาสั่งอาหารมาทานแล้วพวกเขาไม่ทานสลัดนะคะแกเอามาให้วันละ2-3 แพ็คค่ะคือไม่ทิ้งไงแล้วไม่อายด้วยค่ะค่ะนี่นะคะก็จะมีอูลีฟหรือว่ามีมะกอกดองด้วยค่ะชอบค่ะก็มีน้ำสลัดด้วยผักก็จะเป็นพวกข้าวโพดนี่แหละค่ะผักที่เห็นนะคะมีมะเขือเทศแล้วก็ผักกาดแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันต่อวันนั่นแหละผักกาดหอมก็ได้ทานสลัดฟรีเกือบทุกเย็นเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลแกบอกฮัลโหลให้มาดูอาหารของแกนี่ไงเห็นไหมโอ้โหมันฝรั่งนะคะแคทช็อปมันฝรั่งโพโตติสมูชแคทช็อปก็คือซอสมะเขือเทศนะคะอันนี้เป็นหอมนะคะหอมทอดบอตอมกรูกะแตงกวาบดค่ะแล้วก็เซนับแล้วก็โขลซีกอดอุดแอนด์สกริงวัดดุกติกแดโอเคแอนเซกริงแกบอกว่าที่รักด้วยก็นี่นะคะผักก็ต้องดูแลมันเก่ามันอะไรผักกาดหอมก็ต้องดูแลเพราะว่าแกซื้อมาเยอะค่ะอันนี้ก็เป็นของถูกในวันนั้นนะคะก็ยังทานไม่หมดค่ะโอ้ยเห็นน้ำยา เห็นน้ำยาแล้วหิวเลยค่ะผักกาดหอมทำน้ำยาปักใต้นะคะเพราะว่าวันนั้นที่ไปตลาดได้ขมิ้นมาค่ะนี่น้ำยาปักใต้ค่ะเก็บไปกินนานๆพี่น้องร้อยแรงเลมโบเป็นนักช็อปแล้วก็ยังเป็นคนที่ประหยัดเป็นด้วยนะคะเห็นไหมคะเขาไม่อายที่จะเอาอาหารกลับมาให้ผักกาดหอมผักกาดหอมก็ไม่อายค่ะเพราะว่าเราไม่ถือไม่ทิ้งอาหารแม่สอนไว้ค่ะชั้นที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ค่ะนี่ส่วนนี้ก็เป็นชั้นนี้นะคะอันนี้ก็ผักที่ใช้แล้วค่ะต้นหอมมะเขือเทศมะนุงมะนาวอะไรเงี้ยหาแครอทหรือผักที่ใช้แล้วมะเขือเทศค่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นพริกแกงของผักกาดหอมนะคะพริกแกงต่างๆทั้งบดทั้งตำเองทั้งซื้อค่ะนี่แหละไม่อดแน่นอนจ้าไม่ต้องห่วงเด้ออันนี้ก็เป็น1ตู้แช่แล้วก็1ตู้เย็นให้ดูก่อนเนาะทีนี้เดี๋ยวไปดูตู้แช่ของผักกาดหอมบ้างค่ะเดี๋ยวมาเปิดตู้แช่ของผักกาดหอมบ้างค่ะไฟอาจจะไม่ได้นะของผักกาดหอมมีชั้นล่างก็เป็นสตรอเบอรี่ค่ะยูยูบะนี่ก็เป็นสตรอเบอรี่เหมือนกันพี่เขาให้มาเยอะค่ะแผนกนี้ก็จะเป็นนะพวกผักกูดผักต่างๆแล้วค่ะเนี่ยผักเคนผักอะไรนะตำแยฝรั่งผักชีล้อมสะเดาฝรั่งคือผักวัชพืชทุกอย่างอะมีครบค่ะก็ตามดูก็ผักกาดหอมก็เก็บไอ้พวกนี้ก็จะเป็นพวกหมูบดบ้างเนื้อบดบ้างนะคะหมูป่าบ้างหมูบ้านบ้างค่ะเยอะค่ะส่วนนี้ก็เป็นแผนกตะไคร้ค่ะนะคะอันนี้นี่ก็เป็นอะไรอ่ะผักชีลาวต้นหอมค่ะแอบเอาลูกชิ้นมาไว้อันนี้ด้วยเพราะว่าคุณเลมโบซื้อมาวันนั้น3 ถุงมันเยอะไปค่ะก็ต้องแบ่งเอาเข้าช่องฟิตไว้ค่ะแผนกนี้อีกค่ะแผนกนี้เป็นเนื้อสัตว์เนื้อปลากุ้งเปิดไม่ได้ติดน้ำแข็งตู้เย็นคุณเลมโบ7 ชั้นของผักกาดหอมก็7 ชั้นเหมือนกันค่ะลองนับดูนะคะนี่จ้ะเราตุนทั้งเก็บเองทั้งผักในสวนทั้งผักป่านะคะยังมีบลูเบอรี่ลิงงอนอีกเยอะนี่ก็เป็นแผนกผลไม้ค่ะทีวีพ่อโบเขาซื้อมาให้นี่ทำเองอร่อยเองนะคะผักกาดหอมแค่อบก๊อตครับ
absolute อร่อยยับกินกินที่รักแกบอกเดี๋ยวมาเปิดตู้แช่ที่น้องพลอยให้มานะคะที่ผักกาดหอมเอาไว้ใช้ที่กระท่อมน้อยบ้านเช่าเมื่อปีที่แล้วนะคะนี่คือลิงงอนแล้วก็บลูเบอร์รี่ค่ะบลูเบอร์รี่ทั้งนั้นคือเราเก็บไว้ทานอาหารเช้าทุกวันที่คุณเลมโบ้ทำนะคะเนี่ยของดีมีประโยชน์ค่ะโดยไม่ต้องซื้อหาเราก็เก็บเอาไว้ในฤดูร้อนไว้กินทั้งปีเลยค่ะจนกว่าจะชนผลไม้มาอีกรอบนะคะยืนอยู่บนความพอเพียงนะคะเก็บพืชผักผลไม้เอาไว้ในฤดูร้อนไว้กินในฤดูหนาวและช่วงนี้หิมะก็ตกหนักนะคะเราไม่ได้ออกตลาดอย่างน้อยเราก็มีกินค่ะแต่ค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ